ถึงแม้การเล่าเรื่องจะเป็นการพุ่งเข้าไปตีกระโหลก DNA ของคนในชาติตัวเองค่ะแต่การตีครั้งนี้มันไม่เจ็บแต่จะจำค่ะเพราะสุดท้ายเนื้อหาของมันจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็ยังคงพูดถึงทีมการทำงานเพื่อผลรวมอยู่ดีพอฟุตบอลนะคะถึงแม้สกอร์เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะแต่การที่จะได้มานั้นคือการใช้ทักษะส่วนตัวเพื่อเป็นทีมบางทีนะคะญี่ปุ่นเนี่ยอาจไม่ต้องการเฮียวงะ ในสมัยที่โลกและการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขามีอิสาิที่สามารถมองเกมออกเล่นเกมเร็วและเพื่อนๆในบูล็อกที่สามารถวางตำแหน่งได้ทั้งทีมโดยที่พื้นฐานของทุกคนยังคงเป็นกองหน้าเพื่อทำประตูนั่นเองอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์บูล็อกกันค่ะเราใช้ชื่อหัวข้อนะคะว่าญี่ปุ่นไม่เคยมีเฮียวงะบทวิเคราะห์บูล็อก<ด> เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะช่วงที่กําลังหาข้อมูลทําบทวิเคราะห์กับตันสือภาสานั้นนะคะเก่ารัีเนี่ยได้เจอบทความฉบับหนึ่งค่ะที่วิเคราะห์ทีมชาติญี่ปุ่นว่าไม่มีทางประสบความสําเร็จเพราอไม่มีเฮียวงะโคจิโร่เก่ารัีเนี่ยจำชื่อบทความกับคนเขียนชัดๆไม่ได้ต้องขอประทานโทษจริงๆค่ะเนื้อหาในบทความนั้นเขาเล่าประมาณว่า ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีศูนย์หน้าที่จะเป็นตัวปิดเกมหรือตัดสินชี้เป็นชี้ตายได้ด้วยโอกาสในการยิงประตูเนื่องจากขาดศูนย์หน้าประเภทเอสไตรเกอร์เพราะลักษณะของคนในชาติเนี่ยที่ไม่ได้มีกล้ามเนื้อเพื่อการกีฬาเหมือนชาวตะวันตกแล้วก็ลักษณะนิสัยของคนในชาตินะคะที่ก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ต้องทําได้เป็นอย่างดีแต่จะขาดภาวะการแบกความคาดหวัง คือไม่สามารถตัดสินใจเกินกว่าหน้าที่หรือรับผิดชอบผลแพ้ชนะได้ด้วยตัวคนเดียวเพียงลำพังเนื้อหาในบทความนั้นพูดประมาณนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าบทความนั้นเนี่ยกลายมาเป็นมังงะและอนิเมะเรื่องนี้ปูล,ล็อกขังดวนแข้งเบสบอล คือกีฬาที่เล่นเป็นทีมและแบ่งหน้าที่ชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรจึงเข้ากับนิสัยของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีที่ชอบทีมเวิร์กแบบไม่ต้องคิดอะไรมากและไม่มีการประทะก,กันของร่างกายในการแข่งด้วยค่ะแต่กับฟุตบอลที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวสูงมากแม้จะมีการแบ่งตำแหน่งแต่ทุกคนก็สามารถยิงประตูดได้และต้องมีการประทะก,กันแรงๆในสนามบ่อยๆดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงไม่มีวันเก่งฟุตบอล นี่คือคำพูดของเอโกะนะคะผู้ที่จะอาสาพาญี่ปุ่นไปบอลโลกด้วยการขจัดจุดอ่อนของทีมคือการเฟ้นหาศูนย์หน้าเพื่ออุดช่องว่างที่ทีมชาติญี่ปุ่นขาดมานานこ,300ここの人一ーーるにいるチチムム Z 11がつ สือปะเนี่ยก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในชาตินะคะที่เล่าเรื่องด้วยถึงความร่าเริงและใจสู้การอยู่ตรงกลางของทีมมันก็เหมือนการเป็นยากระตุ้นชั้นดีค่ะที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยรักการเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลนั่นเองพราะกีฬาฟุตบอลในเวลานั้นนะคะต้องแย่งความนิยมจากเบสบอลซึ่งเป็นเหมือนกีฬาประจําของชาติญี่ปุ่นไปค่ะทําให้วงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ก่อนจะมามีสืส่อะาเนี่ย ก็จะเป็นทีมฟุตบอลที่อ่อนขนาดที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยไล่ถล่มมาแล้วนะคะในช่วงทศวรรษที่80แต่30ปีต่อมานะคะมันไม่มีภาพแบบนั้นอีกแล้วค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะเยอรมันได้ในบอลโลกล่าสุดในขณะที่ไทยนะคะยังถือสโลแกนมวยไทยไปบอลโลกอยู่เลยค่ะค11 ีนี้นะคะประสบการณ์นในฟุตบอลโลกของญี่ปุ่นเนี่ยมีมากพอพวกเขาก็พบว่าทีมตัวเองเนี่ยขาดกองหน้าตัวปิดสกอรอเพราะว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่มีซื้อบาสานะคะหรือถ้าเราอ่านมังงะตอนพิเศษของเฮียวงะโคจิโร่เนี่ยก็จะพบว่าร่างกายของเฮียวงะนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นเอสไตรเกอร์ระดับโลก อิทธิพลของซึบะสะเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นนะคะผลิตกองกลางชั้นดีออกมามากมายจริงๆเรียกว่าตามรอยซึบะสะที่เป็นกองกลางมาเป็นขบวนค่ะตั้งแต่ฮิเดโรชิจนถึงยาสุฮิโตะเอนโดคือเด็กที่เติบโตมากับฟุตบอลอยากเป็นซึบะสะที่ได้อยู่ตรงกลางของทีมซึ่งตรงกับนิสัยพื้นฐานของคนญี่ปุ่นที่เรียกว่า c o l l e i v i s m นะคะ คือการให้ความสำคัญกับทีมหรือองค์กรมากกว่าส่วนบุคคลนั่นเองหลังจากยากระตุ้นแล้วนะคะประสบการณ์เนี่ยก็มีมากพอแล้วก็ต้องจัดยาแรงเข้าไปค่ะนั่นก็คือบูล็อกค่ะบูล็อกเนี่ยมาถึงก็ด่าชดชดเลยนะคะเรื่องการย่าอยู่กับที่ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่แม้ถึงจะไปบอลโลกแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จมากกว่ารอบ16ทีม เรียกว่าเล่าเรื่องสวนกับซูบาสะเลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากมิตรภาพเนี่ยกลายเป็นการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยคือเพื่อนทีมคือความสําเร็จมาเป็นฟุตบอลคือเครื่องมือและสร้างตัวตนต,ตัวเองขึ้นมาในบูล็อกเรียกส่วนนี้ว่าอีโกอิสนะคะคือนั่นหมายถึงอัตตานั้นเองที่ต้องเลือกตอนเองมากกว่าอื่นใดการเล่าของบูลล็อกเนี่ยจะเป็นแบบ i n d i v i d u a l ล s ิซซค่ะคือเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งเท่ากับว่ายาแรงที่ชื่อบูล็อกเนี่ยตีหน้าคนในชาติไปถึง DNA เลยก็ว่าได้ค่ะอย่างที่กอลดบอทนะคะว่าพื้นฐานคนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่สามารถผลิตกองหน้าจากกายภาพแล้วก็พื้นฐานนิสัยที่ติดตัวมาด้วยชาติพันธ์ ในเรื่องของกายภาพในเวลาปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยสามารถอุดช่องโหว่นี้ได้แต่การที่จะก้าวข้ามลักษณะนิสัยพื้นฐานเนี่ยมันยากมากเลยค่ะบูล็อกนะคะก็เลยไปตีโจทย์ตรงนั้นเลยค่ะด้วยการสร้างคำว่า egoist นะคะให้ค้นหาทักษะพื้นฐานที่ตัวเองมีแล้วก็ขยายในส่วนนั้นไปเลยเฉพาะทางแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนคิดถึงทีม มันจะได้เกิดศูนย์หน้าที่จำเป็นต่อญี่ปุ่นขึ้นมานั่นเองค่ะคคคคบูล็อกเนี่ยอาจเป็นยาแรงสำหรับเด็กที่รักการเล่นฟุตบอลแต่ก็กลายเป็นยาชั้นดีนะคะที่จะทำให้การเล่นฟุตบอลในแบบเฉพาะตัวอของญี่ปุ่นเนี่ยกระเตือขึ้นมามา,มากกว่าการเล่นแบบทำงานหนะักและทำเพื่อทีม การทำงานหนักและทำเพื่อทีมนะคะเราเห็นได้ในทุกการแข่งขันของญี่ปุ่นคือเขาเนี่ยจะประเมินตัวเองว่าสู้ไม่ได้ก่อนเหมือนพระเอกโชเนนเจอบอสอะแล้วก็วิ่งลืมตายทำตามหน้าที่อย่างมีระบบหรือถ้าใครเคยเล่นเกมออนไลน์พื้นฐานของคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ รอทีมพยุงพีมแล้วก็พยายามเล่นเป็นทีมนะคะแล้วก็ด้วยลักษณะของการเป็นกองหน้าที่ดีคือต้องกล้าตัดสินใจกล้าแบกรับความรับผิดชอบและก็มีความเห็นแกบตัวนิดนิดเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกที่กองหน้าเนี่ยจับนั้นเนี่ยแค่ส่งยิงหรือผ่านบอลเนี่ยมันอาจจะตัดสินเกมได้เลยค่ะ ทีนี้พอบูล็อกเติมเรื่องความเฉพาะตัวเข้าไปนะคะเราอาจจะได้เห็นกองหน้าของญี่ปุ่นเนี่ยที่มีความหลากหลายมากขึ้นและอาจจะผลิตกองหน้าระดับโลกออกมาสู้ทีมอื่นได้บ้างแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนะคะกองหน้าแบบเอสไตร r เกอร์ ker, ประเภทปักหลักยิงตั้งป้อมหรือยืนเป็นเป้าเ,เนี่ยเริ่มมีบทบาทน้อยลงแล้วค่ะฟุตบอลสมัยใหม่นะคะสามารถทำประตูได้ทุกตำแหน่งเช่นอินเวอร์สฟอร์เวิร์ด ประเภทลากจากปีกขูบเข้าในเพื่อทำประตูกลองหน้าตัวต่ำที่ยืนประคองตัวหลักฟอนายหรือตัวหลอกและเล่นเป็นตัวพักบอลหาพื้นที่เพื่อเปลี่ยนตัวเองมาเป็นกองหน้าโกลพเชอร์ Porsche, หรือพวกที่ยืนถูกที่ถูกเวลาหรือแม้แต่เพลย์เมคเกอร์คือการบงการเกมและยิงประตูเองโดยตำแหน่งนะคะก็จะยืนเหมือนกองหน้าตัวต่ำค่ะแต่ต้องลงมามีส่วนร่วมกับกองกลางด้วย ความจริงนะคะซึ่อประสาทเนี่ยเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นต้นทีนี้เราจะกลับมาพูดกันที่บูลล็อกนะคะถึงแม้การเล่าเรื่องจะเป็นการพุ่งเข้าไปตีกระโหลก DNA ของคนในชาติตัวเองค่ะแต่การตีครั้งนี้มันไม่เจ็บแต่จะจำค่ะเพราะสุดท้ายเนื้อหาของมันจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็ยังคงพูดถึงทีมการทำงานเพื่อผลรวมอยู่ดีพอฟุตบอลนะคะถึงแม้สกอร์เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะ แต่การที่จะได้มานั้นคือการใช้ทักษะส่วนตัวเพื่อเป็นทีมบางทีนะคะญี่ปุ่นเนี่ยอาจไม่ต้องการเฮียวงะในสมัยที่โลกและการเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขามีอิสงิที่สามารถมองเกมออกเล่นเกมเร็วและเพื่อนๆในบูล็อกที่สามารถวางตำแหน่งได้ทั้งทีมโดยที่พื้นฐานของทุกคนยังคงเป็นกองหน้าเพื่อทําประตูนั่นเองうう力 เกร็ดเพิ่มเติมค่ะตัวละครในบูล็อกได้ต้นแบบมาจากการเปิดเผยของผู้เขียนอาจารย์มูเนยุกิคาเนชิโรว่าตัวละครในบูล็อกนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากนักฟุตบอลจริงค่ะบาชิล่าเมกุรุกอมเทคนิคนะคะที่เลี้ยงบอลอย่างสนุกสนานได้ต้นแบบมาจากโรนัลโย้ผู้เล่นบอลด้วยความสุขและยิ้มตลอดเวลาค่ะ ทั้งคู่เนี่ยเด่นที่เทคนิคการเลี้ยงบอลแล้วก็ครองบอลเหมือนเหมือนกันแล้วก็ยังดูมีความสุขในสนามอีกด้วยเกียวมะชิกิริลมกดริมสนามของทีม Z ซนะคะคุณหนูผู้เอาแต่ใจแต่วิ่งไวสุดๆค่ะได้ต้นแบบมาจากปีกทีมชาติญี่ปุ่นเรียวมิยาอิจิผู้ได้รับฉายาว่าสายลมแห่งญี่ปุ่นที่เคยเล่นในลีกยุโรปอย่างบุนเดสลีกาและพรีเมียร์ชิพมาแล้ว บาโลโชเฮผู้แข่งคนแรกของทีมค่ะเยอะหยิงแล้วก็เก่งกาดนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาริโอ a บาโตเลลี่ค่ะศูนหน้าทีมชาติอิตาลีนะคะที่ดูพยองแล้วก็เป็นเอกเทศเหมือนเหมือนกันแถมชื่อก็คล้ายๆเนาะตัวเอกค่ะโยอิจิอิซางิอิซางิเนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นเป็นพิเศษนอกจากการมองเกมและเล่นลูกจังหวะเดียวนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟิลิปโปอิซากิค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกับรลอยก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะค